ทำสิบวันนี้พบกับ6เพลงกับ3ที่ว่างสุดท้ายในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศความกดดันแบบสุดขีดตลอดระยะเวลาแข่งขันแต่ละคนจะใช้ความเก่งชนิดไหนในการพาตัวเองไปสู่ความเป็นแชมป์สู้อย่างสุดความสามารถค่ะประมาทไม่ได้บอกเลยว่าศึกข้างหน้าหนักมากครับบทเพลงไหนจะต้องมาประชันกันคำว่าชัยชนะเท่านั้นที่จะทำให้พวกเขาได้ไปต่อเกิดมาจนถูกเหลือทนนอพลตำรวจป้าต้องยานนกฟังทางดอกนาป้าต้องยานนกฟังทางดอกนามันแปลว่ารังมันแปลว่ามาจากใจตลาดนัดตรงน้าปากซอยนกไปเดินไม่เดือนและไล่รอโอ้อกเหงาสาวไกลบ้านเรไรเปล่งเสียงสำเนียงขับขานใครจะร่วมใครจะรอดเดี๋ยวรู้กันไงไปทองคำ10รอบ24คนสุดท้ายสวัสดีครับผู้ชมครับมากันแล้วครับไม้ทองคำครั้งที่10รอบ24คนสุดท้ายและก็เป็นครั้งสุดท้ายในรอบ24คนครับเราต้องการอีก3ผู้แข่งขันครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแหมน่ารู้จริงๆว่าจะเป็นใครนะครับพร้อมการตัดสินอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะฮะจากรอบ24คนสุดท้ายในครั้งแรกมาถึงครั้งสุดท้ายและเราก็ต้องการอีก3คนที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องเรียนถามทั้ง3ท่านว่าทั้ง12คนที่เดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราจะได้อีก3คนรวมกันนะฮะเขาเหล่านี้ความสามารถความเก่งเพียงพอจะขึ้นไปคว้าแชมป์ครั้งที่10ได้หรือไม่ฮะอโนดครับก็เพราะเขามีความสามารถพอไงซึ่งผ่านมารอบนี้ได้เขาบ่มเพาะประสบการณ์อยู่ในตัวเขาเนี่ยผมว่าเยอะแยะมากมายผมว่าทั้ง6คนที่เหลือนะเขากำลังใช้แม่ไม้ทีเด็ดของเขา มาต่อสู้ในรอบนี้ครับแต่ก็ฝากไว้ประมาทไม่ได้นะณพันธ์จำได้ไหมฮะ6ปุ่มทองรอเราอยู่รออยู่ประมาทไม่ได้บอกเลยว่าศึกข้างหน้าหนักมากครับโอ้โหนะฮะให้ตัวให้พร้อมกับศึกจะเกิดขึ้นฮะและวันนี้ครับผู้แข่งขันของเราทั้ง6คนก็พร้อมแล้วอ้าวขอเสียงหน่อยจ้าโอ้โหนะไหนๆวันนี้เราเหลือประมาณนี้แล้วอ่ะยืนขึ้นรวมพลังกันหน่อยหมูหมีนำหน่อยบอกพวกเราพร้อมรบสู้เลยนะอ่ะรวมพลังพวกเราพร้อมพร้อมเด้งซ่าเอาแล้วโอ้โหพร้อมครับเอาละครับคณะกรรมการนะครับจะต้องเลือกเพลงตั้งต้นก่อนนะครับขอเพลงมาครับนี่หกบทเพลงนะครับเอาที่อ้ายสบายใจมันแปลว่าฮักจองตักล่วงหน้าสวรรค์ปลายนานอนฟังเสียงฝนลูกสาวผู้การในนี้มีเพลงที่หนูรักหนูชอบแล้วหนูอยากฟังมากอยู่เพลงหนึ่งนะอยู่หนึ่งเพลงใช่ไหมฮะใช่แบบว่ารู้สึกชอบเพลงนี้มากเลยมาเลยก็ได้อะว่าเพลงอะไรสมมติเราติ้งต่างนะหรือไม่เอ่ยไม่เอ่ยยังไม่ไม่เอ่ยรอผมก็ลุ้นว่ามันจะตรงไหมอ่ะรอให้แน่ใจก่อนนะฮะนภัณฑ์ผมก็มีเพลงที่ผมอยากฟังอ่ะเหมือนผมเลยผมนี่พูดได้เลยว่ารอฟังลูกสาวผู้การนภัณฑ์พูดทุกครั้งเลยนะครับรออยู่นะฮะว่าใครจะร้องนะเนี่ยหนูขอเป็นตัวตั้งได้ไหมได้ครับพี่สุพร้อมนะครับแม่สุเลือกเพลงอะไรครับ1ใน6เพลงนี้ครับคนแรกผู้แรกจะเป็นเพลงอะไรและใครเป็นผู้ร้องลุ้นนะฮะเพลงอะไรครับมันแปลว่าฮักครับพี่พานมันแปลว่าฮักครับผมโอ้โหใครดีครับพี่สุบทเพลงนี้ที่เขาจะร้อง
หนูว่าไอ้ตัวเล็กอ่ะน้องกายอ่ะน้องกายใช่ไหมฮะว่าน้องกายเพลงอ่ะเจ้าของเพลงมันแปลว่าฮักยกมือขึ้นครับน้องกายครับตอนที่เพิ่นเลือกเพลงของผมก็รู้สึกตกใจครับเพราะว่าเฮ้ยเขาได้ครูแรกเลยบ่เขาขึ้นมาได้เบิ่งครูอื่นก่อนแน่ในรอบนี้ในสัปดาห์นี้นะครับก็บ่เป็นหยังกันเลยว่าเอ้าคนแรกกับคนแรกเก็บเต็มที่เลยบอกอย่าของครับคิวเราแล้วรอคอยมานานเพลงนี้ทำไมถึงอยากนำเพลงนี้มาแข่งขันรอบนี้ครับผมชอบในความหมายเพลงนะครับแล้วก็ท่อนแรกที่ร้องขึ้นมาไผว่าโง่ไผว่าบ่เจียมตัวกะซางมันสื่อได้ถึงว่าใครเขาก็พูดว่าโง่นะไปรักคนนี้คนนี้เขาอย่างนั้นอย่างนี้แบบเขาดีเกินไปอะไรประมาณนี้ครับเราก็ยังจะไปรักเขาอีกก็ทำตามหัวใจไม่ได้ทำตามใครครับโอ้คมสร้างงั้นนะคนแรกนะถ้ากายเลือกได้กายอยากจะแข่งกับใครครับอยากเจอกับคุณแม่ปานครับผมนะเอาละครับอยากเจอคุณแม่ปานนะครับได้ครับเดี๋ยวลองดูสิฮะว่าคณะกรรมการจะเลือกถูกหรือไม่นะฮะเอาละครับเพลงมาครับ5บทเพลงที่เหลือนี่ครับตอนนี้ผมจะตั้งโจทย์แต่ให้พี่โน้ตเลือกมันแปลว่าฮักหาชื่อเพลงที่สัมผัสกันและพี่โน้ตเลือกเลยครับโอ้โหอ่ะมาลองดูอ่ะมาดูว่าเป็นเพลงอะไรครับผม อโน้ตเลือกเพลงอะไรครับมันแปลว่าฮักมันแปลว่าฮักสวรรค์ปลายนาไม่ได้นะฮะมันแปลว่าฮักนอนฟังเสียงฝนพอๆสะพานเดี๋ยวผมไม่เก่งเฉลยกับเกือบถึงโจทย์ผมแล้วโอ้สะพานนี่ชอบตัดขาว่ะไอ้ผมเก่งเลยผมเก่งมันแปลว่าฮักเพลงอะไรครับมันแปลว่าฮักจองตักล่วงหน้าโอ้โหเรื่องกลอนใครหลอกผมไม่ได้สุดๆนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับจองตักล่วงหน้าผู้ที่จะร้องเพลงนี้ลุกขึ้นครับใส่ก็ตุ้มๆตบๆนิดนึงเพราะว่าเหมือนเราเลือกเพลงอันนี้มาแล้วมันเป็นจังหวะเป็นเพลงเร็วค่ะก็กังวลนิดนึงเพราะว่าน้องเป็นเพลงช้าก็คิดว่าเพลงเราจะไปสู้กับเพลงช้าได้ไหมอะไรเงี้ยแม่กูนี่น่าสนใจนะครับอ่ะพร้อมนะครับเดี๋ยวน้องกายจะเริ่มก่อนแล้วก็ลูกปัดจะร้องเป็นคนต่อไปครับลูกปัดมั่งทางนู้นเลยครับเชิญครับคู่แรกของวันนี้เริ่มแล้วนะครับน้องกายจะเริ่มก่อนนะครับผมเนี่ยดูมาหลายคู่เลยเนอะลุ้นทุกคู่เลยตื่นเต้นด้วยมาถึงคิวเราแล้วสู้ไหมสู้ใช่ไหมสู้ครับสู้สินะมีอะไรที่เราต้องทำเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำก็จะมีลูกตวัดเสียงครับผมที่มันยังไปไม่สุดยังไปไม่แตะถึงตัวโน้ตของเสียงสูงๆนะครับผมก็กลับไปฟังเพลงเยอะๆแล้วก็ลองกลับไปซ้อมลูกตวัดขึ้นมานิดนึงว่ามันจะได้ไหมจุดที่ยากของเพลงนี้ก็คือตอนท่อนแรกมันสิต่ำพอท่อนหุบมันสิสูงมันสิใส่พลังเสียงหลายครับผมอาจพลังเสียงสิบ่ฮอดมันอาจจะเฮ็ดให้เสียงหายตอนที่ว่าท่อนหุบก็เป็นได้ครับมันเสียงแห้งครับเขามาได้รอบนี้มีคำว่าน้องมีคำว่าอายบ่มีคำว่ามูผมพร้อมสู้ทุกคนไปเจอกันครับพร้อมครับมาพบกับน้องกายในบทเพลงมันแปลว่าหักเชิญครับฟ้าเรามาทำงานบ้านเฮียเราจะได้มีเงินเก็บไปสร้างครอบครัวได้กันนะจ้ากายก็ต้องดูแลฟ้าดีๆนะเราจะได้สร้างครอบครัวไปด้วยกันเฮ้อทำไมอากาศมันร้อนจังวะกายเอาน้ำมากินดิกายไม่เป็นไรเดี๋ยวฟ้าไปเอาให้เองน้ำค่ะเฮียชื่นใจนะคะ
ื่อนบ้านคนนี้นี่ใช้ได้เลยนะค่ะไปเดี๋ยวเราไปห้องเฮียครับอุ๊ยเฮียเฮียทำไรอ่ะกายช่วยบ้านกายอย่ายุ่งวัวอยากได้วัวก็ต้องได้กายไม่กายถึงความแตกต่างของอ้ายกับนางคือฟ้ากับเหวถึงเจ้าบ่สนสักนิดที่ผ่านมาสิบ่เอิ้นมันว่าลมเลวเจ้าสิมองว่าดีหรือเลวก็รู้สึกว่าดีต่อใจขอโอกาสแค่สิดูแลบ่แค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบ่ดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้เจ้าหูไว้เด้อมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่อ้ายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุขก็เตรียมเจ็บก็พร้อมเจอพอแค่ได้บอกคำนั้นถึงยังเป็นคนที่เจ้าบ่เห็นความหมายความเป็นไปได้สิมีเท่าใดบ่กล้าสิฟังซึ่งสิ่งที่ทำเพื่อเจ้าตลอดมาสิถูกเจ้าเอิ้นมันว่าลำคาญก็หาวิธีทำอยู่อย่างนั้นบ่เคยคิดสิท้อใจขอแค่โอกาสได้ดูแลบ่แค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบ่ดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้เจ้าหูไว้เด้อมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่อ้ายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุขก็เตรียมเจ็บก็พร้อมเจอขอแค่ได้บอกคำนั้นเจ็บกี่ครั้งก็ยังยืนยันทุกสิ่งที่ทำมันแปลว่ารักช่วยหรือเปล่ากายอย่าทำดีกับเราเลยยิ่งกายทำดีเท่าไหร่เรายิ่งรู้สึกแย่เฮ้ยกายกายครับมีอะไรเหรอมีอะไรกันป่ะมีอะไรบอกพี่ได้นะเว้ยเอ้ยไม่เป็นไรผู้หญิงเมื่อไหร่ก็หาได้ไม่เป็นไร
เอ๊ะได้ข่าวว่ามีเรื่องเหรอใครทำอะไรบอกพี่เลยมีเรื่องอะไรอะไรอะไรมีเรื่องอะไรอะไรมีเรื่องอะไรใครพูดอะไรเมื่อกี้ไม่มีฮะผมมีไม้ไหนไม่มีไม้ไม่มีอะไรเลยมือเปล่าผมก็มาดูน้ำชาว่าร้อนไหมท่านหนึ่งครับใหญ่รู้ใหญ่รู้ครับผมผมบอกว่าหมูมีใช่ไหมไม่ใช่คนนี้หันหลังเนี้ยแทงเลือดโจ๊กเลยชวบเลยชวบพี่แทงเขาเดี๋ยวเดี๋ยวแทงอะไรแทงอะไรแทงอะไรเราครับเราแทงอะไรแทงอะไรผมไม่มีดเหรอผมไม่มีมีดผมบอกว่าเดี๋ยวจะไปแทงหวยกันครับเพียเดี๋ยวรู้นะครับคิดว่าจะแน่ครับเพียโอ้โหไม่รู้จากพี่หนุ่มซะแล้วแบบนี้ต้องตีด้วยไม้หน้า6หน้า3ตี2ทีแฮ่มันพาเพราะผมช็อตโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณนักแสดงนั่นนะครับทีมงานเก่งโอ้โหเบื้องหลังนะเนี่ยทุกบทบาทครับผมครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยน้องกายครับผลงานเพลงนี้เป็นอย่างไรสำหรับเราในวันนี้ตอนที่ผมซ้อมร้องเพลงอยู่คนเดียวผมก็เฮ็ดออกมาได้ดีกว่านี้ทั้งเรื่องการเปิดปากอ้าปากแล้วก็เรื่องลูกเล่นตอนซ้อมผมเฮ็ดได้แต่ว่าพอมาแข่งดีผมเฮ็ดบ่ได้กังวลอะไรมั้ยรู้สึกว่าตัวเองยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมครับผมเพราะว่าตอนซ้อมเนี่ยพอขึ้นตัวสูงๆเนี่ยมันจะไปสบายเลยแบบมันปล่อยมาเต็มแต่ตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าผมทำเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีความกดดันอยู่บ้างมันก็เลยทำให้ทำตรงนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนตอนที่ซ้อมครับนะฟังคณะกรรมการกันดีกว่าครับอนอตครับเวลาพูดกับเวลาร้องเนี่ยผมรู้เลยว่าทำไมผมมองเอ๊ะกายเขาทำเสียงโตหรือเปล่าผมก็หันมาถามคุณสุนทรีให้ช่วยถามคุณสลาต่อมาดูอีกทีคือไมค์เขาจะติดปากอย่างนี้หมดเลยแล้วเขาก็มีเล่นจมูกด้วยมันก็เลยไม่รู้ว่ามีเจตนาจะให้มันเป็นอย่างนั้นหรือวิธีการร้องมันอยากจะให้ร้องมันให้เสียงมันโตหรือเปล่าเพราะไมค์ไปอยู่ตรงนี้ไงแต่จำไว้ลูกคะแนน8ข้อแต่ละข้อกายได้เยอะโชคดีครับมีความรู้สึกเหมือนป่าเลยจริงๆแค่ร้องซื่อๆออกมาซื่อๆปล่อยเสียงความเป็นธรรมชาติออกมาก็เพราะแล้วเพราะเสียงกายเพราะมากแต่ไม่ได้ทั้งเพลงมีบางช่วงพอหนูนึกได้หนูก็ประคองปากพอลืมเผลอปล่อยมันธรรมชาติเมื่อไหร่คือเพราะเมื่อนั้นเลยหนูก็ถือว่าทำได้ดีแค่ตรงนั้นได้ถ้าเสียงมันซื่อๆมันจะน่าฟังสุดๆเลยค่ะครับผมขอบคุณครับสิ่งที่ครูชอบและรู้สึกว่าสอบผ่านคือภาษากายนะลูกในขณะที่ยืนร้องเนี่ยมองไปแล้วดูเท่เลยอันที่สองก็คือพลังเสียงดูอันนี้จะเป็นยี่ห้อของกายแล้วรวมไปถึงการเข้าถึงความยากของเพลงโดยส่วนรวมก็น่าพอใจนี่คือสิ่งที่ทำได้นะครับส่วนจุดที่เป็นปัญหานี่ตรงกันอย่างแรกก็คือรูปปากรูปมีการเค้นเสียงตัวโน้ตที่สูงๆนี่พอเราเอาแรงมาใช้ในการเค้นเสียงนี่มันปีนได้ไม่สวยแต่องค์รวมครูชอบเสน่ห์ในการแสดงออกภาพรวมที่กายทำได้ประมาณนี้ครับเราเปรียบเทียบกับคู่แข่งครับกราบผมนะฮะนี่ก็คือคำแนะนำจากคณะกรรมการพอใจไหมลูกจากที่ฟังคอมเมนต์แล้วก็พอใจครับผมจุดแต่ก็ยังมีบางจุดที่ผมทำไม่ได้ อย่างเห็นชัดเจนเลยก็คือตามที่ท่านคณะกรรมการได้ครับที่ชมครับผ นะก็ลองไปปรับนะแล้วก็แก้ไขตรงที่ไหนที่คุณครูทั้ง3ท่านแนะนำนะครับผมผ่านไปแล้วฮะคนแรกของคู่แรกวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าน้องลูกปัดรออยู่ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาไม้ทองคำครั้งที่10รอบ24คนสุดท้ายครับกลับมาสนุกกันต่อกับไมค์ทองคำครั้งที่10ครับนี่คือรอบ24คนสุดท้ายครั้งสุดท้ายในรอบนี้นะครับเราต้องการอีก3คนด้วยการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคู่แรกคณะกรรมการเลือกมาแล้วนะครับน้องกายร้องไปก่อนครับมันแปลว่าฮักนี่นะฮะแล้วมาถึงน้องลูกปัดนะครับจองตัดล่วงหน้านะครับน้องลูกปัดพร้อมนะฮะวันนี้พร้อมค่ะในรอบนี้เลือกเพลงจองตักล่วงหน้าของแพรวาค่ะ
เพลงนี้ส่วนตัวแล้วชอบค่ะแล้วเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันจะมีการพูดเหน่อด้วยในเพลงแล้วเนี่ยก็เป็นคนพูดเหน่อก็เลยคิดว่าเออเพลงเนี้ยเหมาะกับตัวเองดีนะก็เลยเลือกเพลงนี้มาค่ะก็กลัวเขาจะเบื่อเหมือนกันนะแต่ว่านี่ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าไม่เลือกเพลงเร็วมาแล้วถ้าเราไม่ได้ไปต่อเราอาจจะเสียใจที่เราไม่ได้เลือกเพลงที่เราถนัดมาก็เลยเลือกเพลงนี้แหละเพลงนี้มีความยากตรงที่ความเป็นธรรมชาตินะเพราะคิดว่าถ้าเราร้องไม่เป็นธรรมชาติมันก็จะแบบอึดอัดแต่ถ้าเราร้องเป็นแบบธรรมชาติก็จะน่าฟังไปเรื่อยๆแม่วันนี้คู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะพร้อมนะฮะพร้อมค่ะก่อนร้องอยากจะบอกอะไรกับกายไหมครับพี่อ่ะชื่อลูกปัดพี่ก็สามารถปัดกายให้ตกรอบได้นะจ๊ะไม่รู้ใครจะเป็นยังไงนะคู่นี้นะครับผมพร้อมน้องลูกปัดครับในบทเพลงจองตักล่วงหน้าเชิญครับโอ้ยเมาทีไรนะเนี่ยค่ะไม่ค่อยจะสามารถคลีกันเลยลูกปัดเจ๊สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแป๊บนึงนะเจ๊พิงก่อนเลิกงานจากโรงงานต้องมารับจ็อบด้วยเหรอเนี่ยลูกปัดขยันจริงๆนะเราเนี่ยทำงานกับคนเป็นหนี้นะเปล่าหรอกเจ๊หนูอยากเก็บเงินกลับบ้านไปหาแม่กตัญญูจริงๆลูกเอ้ยหนี้เจ๊นี่นะทำงานทั้งวี่ทั้งวันเลยไม่เคยถึงบ้านเลยลูกปัดถึงแต่ผู้ชายจ้าภูมิใจจริงๆเชฟไปนะลูกนะมองบ้างนะไปข้างหลังกับเจ๊เจ๊ตัวใหม่ดีไปฝากแม่ยืนเวลากับเท่าแก่วันแม่หนูจะกลับบ้านแรงใจร่อยรอคำว่าท้อเริ่มรุกรานเกือบปีห่างมาสู้งานคิดถึงบ้านคิดถึงแม่มาน้อยโดโดปันนี้คงโตแล้วใช่ไหมข่าวว่าแม่ยังร้อยมาไหลรับจ้างเข้าโถคงเหนื่อยแย่ลูกห่วงแม่นะอยากอยู่พร้อมหน้าอยากมาดูแลเตรียมซื้อของมาฝากแม่รับรองแน่ว่าแม่ชอบตลาดนัดตรงน้ำปากซอยนุ่งไปเดินบ่อยเดือนและไล่รอสวยใส่แล้วดูสาวอีกทั้งรองเท้าแบบที่แม่ชอบกระเป๋าถือรุ่นที่อินเทรนด์อยู่ไม่บอกก็รู้แบบนี้แม่ชอบจริงๆก็อยากซื้อหลายอย่างแต่ว่าก็ตั้งท่ามแล้วไม่ตอบจึงห่อรักไว้เป็นห่อไว้แทนคำตอบเมื่อตอนพบแม่ถึงไม่รู้ให้ก็ไม่แค่วันแม่หนูต้องกลับบ้านจองตักล่วงหน้าจองแล้วตาอิ่มรักคู่นั้นอ้อมแค่ลูกเหงามานานวันนั้นจะไปกอดแม่ไปเดินบ่อยเดือนและไล่รอเสสวยใส่แล้วดูสาวอีกทั้งรองเท้าแบบที่แม่ชอบกระเป๋าถือรุ่นที่อินเทรนด์อยู่ไม่บอกก็รู้แบบนี้แม่ชอบจริงๆก็อยากซื้อหลายอย่างแต่หวังก็ตั้งท่ำแล้วไม่ตอบจึงห่อรักไว้เป็นหอบ
บ้านจังกำลังเก็บตังค์นะแม่ถึงไม่รวยก็ไม่แคร์วันแม่หนูต้องกลับบ้านจองตักล่วงหน้าจองแววตาอิ่มรักคู่นั้นอ้อมแค่ลูกเหงามานานวันนั้นจะไปกอดแม่โอ้ยอยู่ซุ้มยาดองนี่เองโอ้ยแผลยังไงนะกินที่ปากไปเมาที่ขาดูสิเฮ้ยทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเมาอ่ะไปกินที่ไหนมาเนี่ยก็กินตรงนี้เนี่ยยาดองเนี่ยช้างกระทิบโลงอะไรนาลีลำพึงกำลังช้างสารเนี่ยนั่นเต็มเลยผู้หญิงนู่นน้องมาซ้ายขวาเลยโอเคทั้งของข้างซ้ายทางซ้ายก็มีลูกมาจะมากน่ารักทั้ง3คนไม่รู้จะเลือกใครดีชีวิตมีแต่ผู้หญิงกับผัวพันคนมีเสน่ห์อ่ะเห็นเมียนพันมาแว๊บๆเอ้าพวกเราแยกย้ายแยกย้ายสวัสดีครับคุณภรรยาไหนล่ะหยอกหยอกอย่าหยอกงี้ไม่ดีนะเนี่ยโอ้หายเกลี้ยงเจ๊ลูกปัดหนีทำไมเรามานี่สิลูกปัดก็หนีด้วยเนี่ยอ่ะปรบมือน้องลูกปัดหน่อยจ้าเป็นไงลูกประเมินหน่อยสิผลงานวันนี้โล่งใจมากที่ร้องจบไปแล้วเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะมีโอกาสได้กลับมายืนตรงนี้อีกไหมหรือว่าอาจจะกลับบ้านไปเลยเหมือนบทเพลงมากลับบ้านไปเลยค่ะหนูก็เต็มที่ค่ะก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ก็พยายามควบคุมให้ไม่ตื่นเต้นใช่ไหมใช่ครับผมกายล่ะครับได้ชมผลงานของลูกปัดแล้วผมว่าผลงานของพี่ลูกปัดเป็นที่น่าประทับใจมากเลยครับเวลาพี่เขาร้องก็รู้สึกว่าน่ารักมากแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นแบบสดใสดูแล้วเพลิดเพลินไปเลยครับนะครับผมคู่นี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงจากคณะกรรมการกันก่อนนะครับพี่สุครับแหมการเลือกเพลงนี้เนาะมันเหมาะเหม่งกับความเป็นลูกปัดมากๆเลยนะลูกการออกเสียงก็ธรรมชาติมากลูกทั้งการพูดการร้องมันสื่ออารมณ์ได้ดีมากร้องได้น่ารักร้องฟิลดีมากแล้วอารมณ์เนี่ยทำให้เราเชื่อนะลูกว่าหนูอยากกลับบ้านหนูอยากเอานู่นเอานี่อยากซื้อนู่นซื้อนี่ไปให้แม่จริงๆแต่มีอยู่อย่างนึงที่อยากได้เพิ่มคือพลังโอ้มีลุ้นลูกสูสีเลยคู่นี้นะคะโชคดีนะครับผมต้องยอมรับว่าการเลือกเพลงค่อนข้างจะโดดเด่นด้วยความที่ธรรมชาติลูกปัดก็อย่างที่เราเห็นเป็นคนพูดตรงๆมีอารมณ์ขันแล้วก็มีสำเนียงบางอย่างที่เป็นยี่ห้อตัวเองภาพรวมก็เลยได้ความเป็นธรรมชาติได้ความสดใสและก็สื่อสารจบไปในตัวรวมไปถึงพิเศษมากกว่านั้นคือมีท่าเต้นไปกับแดนด้วยอันนี้ถือว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ทำการบ้านครบเครื่องส่วนจุดอ่อนก็คือความกังวลทำให้ลูกปัดมีอาการเร่งในบางช่วงและก็บางจุดที่พี่สุบอกอย่างอื่นก็ถือว่าทำได้น่ารักดีครับลงตัวครับครับผมสิ่งที่ชอบภาษากายและภาษาใบหน้าเขาเวลาเขาร้องเขากำลังเล่าเรื่องอะไรเขาเป็นนักแสดงเลยใช้คำมาวันนี้แสดงเพลงเลยประทานโทษมันดึงเราให้เข้าไปอยู่ในการโชว์ของเขากับการห่อหุ้มด้วยแดนซ์เพลงนี้นะถ้าหนูมีพลังเสียงแล้วเติมมากกว่านี้นะโอ้โหมันจะยิ่งดีกว่านี้ไปหาพลังให้เจอแล้วจะได้เจอกันครับครับผมนะเรื่องพลังนิดเดียวเองนะครับอ่ะเชิญน้องกายครับมาที่กลางเวทีครับเดี๋ยวเราจะมาตัดสินนะครับว่าคู่นี้ใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเริ่มที่ใครก่อนดีครับ
อโน้ตให้ใครครับเสียงแรกครับจากอโน้ตจะเป็นของใครครับเราต้องการ2ใน3เสียงครับจะได้เข้าสู่รอบต่อไปครับครั้งสุดท้ายในรอบ24คนให้ใครครับลูกปัดครับลูกปัดครับได้ไปก่อน1เสียงจากอโน้ตนะครับลูกปัดถือว่าต้นทุนดีครับมีอยู่1เสียงแล้วต้องการอีก1เสียงเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปเพราะฉะนั้นเสียงต่อจากนี้ถ้าเป็นลูกปัดเข้ารอบนะครับลุ้นกันนะฮะยังมีลุ้นเหมือนกันนะครับนะอย่าเพิ่งท้อนะลูกนะพร้อมนะอ่ะเสียงต่อไปใครดีครับคุณครูให้ใครครับเอาล่ะครับน้องกายหรือลูกปัดครับเสียงต่อไปนี้จะเป็นของใครให้ใครครับครูให้ลูกปัดครับลูกปัดนะครับ2เสียง2คะแนนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนนะครับและเสียงที่3จากพี่สุครับให้ใครลูกปัดจ้ะลูกปัดนะครับ3เสียงนะครับเป็นเอกฉันท์เลยนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงน้องกายนะครับเชิญครับกายครับถึงวันนี้ผมจะไม่ชนะในการแข่งขันในรอบนี้นะครับผมแต่ผมก็ชนะใจตัวเองแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นรายการแรกที่ผมได้มายืนก็ไม่คิดว่าจะได้เข้ามาถึงรอบนี้ตอนนี้คือกำไรแล้วครับผมนะอยากบอกอะไรพี่ๆเพื่อนๆไหมฮะเจอเลยครับก็อยากบอกคนที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับผมก็ทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็งัดความสามารถตัวเองออกมาอย่าไปเหลือไว้ครับผมครับผมขอเสียงปรบมือกับน้องกายด้วยนะครับเชิญครับสู้ต่อนะครับไม่มีโอกาสจะได้เจอกันอีกนะครับผมเอาละครับนี่โอ้โหได้เข้ารอบแล้วเป็นไงบ้างดีใจขนาดไหนดีใจมากค่ะแม่ก็คงดีใจเหมือนกันหนูกะว่าอัดรายการเสร็จอะค่ะครั้งนี้ใช่หนูจะกลับบ้านไปหาแม่พอดีเพราะว่าปกติเวลาที่หนูออกทีวีอะค่ะที่บ้านอะก็จะมาล้อมวงแบบกินข้าวแล้วก็ดูทีวีไปด้วยเขาก็จะมาแบบเนี่ยเนี่ยดูหน้ามันสิพ่อหนูจะพูดดูหน้ามันสิดูมันทำหน้าสิอะไรเงี้ยค่ะพ่อก็ชอบเซลล์เซลล์ค่ะแล้วแม่ล่ะแม่ห้ามพ่อไหมไม่ค่ะใช่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 เออโอ้ยงั้นค่ะแม่ก็เออก็เป็นความสุขนะผมว่าขอบคุณนะที่รายการเราได้เป็นความสุขกับทุกครอบครัวนะครับอย่างน้อยๆได้กินข้าวได้ฟังเพลงแล้วก็ดูพวกเราไปนะครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนาะใครที่เปิดช่อง23ก็จะมีความสุขแบบนี้ล่ะครับเช่นเดียวกับน้องลูกปัดครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเอาละครับตอนนี้ผู้แข่งขัน4คนรออยู่นะ2หนุ่มกับ2สาวช่วงหน้าครับเดี๋ยวมาดูกันเพราะการจับคู่ในช่วงหน้าเราจะได้2คู่พร้อมๆกันไปเลยว่าใครจะเจอกับใครพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับไม้ทองคำครั้งที่10รอบ24คนสุดท้ายครับกลับมาสนุกกันต่อกับไมค์ทองคำครั้งที่10ครับในรอบ24คนสุดท้ายครั้งสุดท้ายครับผมโอ้โหคู่แรกก็ถือว่าน่ารักนะฮะคู่นี้แล้วก็น้องลูกปัดก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะครับทีนี้ตอนนี้ผู้แข่งขัน4ท่านนี้ครับเพราะฉะนั้นในการเลือกเพลงคู่ที่2เราก็จะได้เพลงคู่ที่3ไปโดยปริยายเลยนะเพราะว่าเหลืออยู่2เพลงแต่ก็ยังไม่รู้ว่า2เพลงสุดท้ายเนี่ยใครร้องก็ไม่รู้แต่ต้องเลือกคู่นี้ก่อนครับเอาละครับขอเพลงครับครูว่าไงครับครูครับจะเอาเป็นแนวทางไหนดีครับครูเอาเพลงที่นภัณฑ์อยากฟังลูกเอ้ยผมจริงเหรอฮะคิดว่าดีไหมผมรออยู่เลยนะฮะน่าจะถึงเวลาจัดเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวให้ครูพูดย้ำอีกสักครั้งนะฮะได้ครับและคุณครูเลือกเพลงอะไรครับ
โอ้ยเพลงที่เรารอเพลงอะไรครับเป็นเพลงแจ้งเกิดของลูกทุ่งที่ได้ฉายาว่าดังปิดฟ้าอยู่กว่า20ปีคือเพลงนี้เลยเพลงแรกของเขาลูกสาวผู้การครับลูกสาวผู้การครับโอ้แน่นอนนะฮะได้เพลงมาแล้วครับครูฮะใครครับที่จะร้องเพลงนี้คิดว่าให้พี่โน้ตทายหมูหมีหมูหมีนะฮะโหแบบชั่วเลยนะไม่ที่ผมเดานะผมว่าเขาต้องมีการวางแผนน่ะเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาที่เขามาเขามาทางเพลงอินดี้เพลงอีสานใช่ไหมครับเขาอาจจะเอ้ยลองโชว์ดูอ๋อแล้วดูจากการแต่งตัวมาฮะพี่สุมีส่วนไหมฮะมุยลงยืนขึ้นลูกยืนขึ้นหน่อยหมุนตัวหน่อยลูกโอ้นั่งเงินโปลิสหมุนตัวนี่เปิดเผยเลยหมุนทำไมเป๊ะบ้านโป่งมากเลยเป๊ะจริงๆลูกสาวผู้การใครร้องลูกขึ้นครับโถยังลุ้นอีกเอาแล้วต้องลุกขึ้นแล้วเหรอเพราะว่ายังไม่พร้อมนะครับอยากร้องเป็นคนสุดท้ายเลยครับเพราะว่าจะได้นั่งดูเพื่อนๆจะได้ร่วมสนุกเพื่อผ่อนคลายคลายเครียดไปก่อนตอนนี้นะฮะเพลงที่จะมาแข่งขันกับลูกสาวผู้การจะเป็นเพลงอะไรดีแล้วเราก็จะได้อีกหนึ่งคู่ที่จะมาเจอกันทันทีครับขอเพลงครับลูกสาวผู้การใช่ไหมฮะต้องเอามันต่อแล้วให้มันรู้สึกว่ามันมีความหมายไหมแข่งกับผู้หญิงหรือผู้ชายแข่งกับผู้หญิงหรือผู้ชายหนูมีในใจหนูละมีในใจนะฮะมีละค่ะและเพลงนั้นก็คือลูกสาวผู้การครับจะไปปะทะกับบทเพลงไหนครับและผู้แข่งคนไหนฮะสามผู้แข่งนั่งรออยู่ด้วยใจจดจ่อว่าจะได้ออกมาร้องกับหมูหมีหรือไม่เพลงอะไรครับลูกสาวผู้การนอนฟังเสียงฝนค่ะนอนฟังเสียงฝนครับโอ้หน้าฝนไงอ้าวนอนฟังเสียงฝนนะครับเป็นของใครครับยกมือเดี๋ยวเอาเชิญเลยจ้าเป็นเราที่ต้องไปเป็นคู่แข่งของมอมีก็มีความกดดันค่ะกดดันมากเลยค่ะเพราะว่าน้องเขาเป็นคนที่สนิทกันแล้วก็จะได้ยินเสียงของเขามาตลอดเสียงเขาก็น่ากลัวแล้วก็เสียงเขาเป็นธรรมชาติอ่ะเขาเก่งอาวุธของพี่หยกคือเสียงเลยครับเสียงของพี่หยกคือเป็นมาตรฐานของสามมาลัมเลยครับสุดๆแล้วครับหวั่นๆเหมือนกันนะเฮ้ยเขาก็หวั่นๆเหมือนกันนะพี่หยกนะไม่รู้เขาพูดจริงหรือพูดเล่นนะพี่หยกว่าไงพี่หยกคิดว่าไงเขาแกล้งหรือเปล่าแกล้งหรือเปล่าแกล้งหลอกให้พี่ดีใจหรือเปล่าเดี๋ยวมูมีร้องก่อนนะเพราะว่าเลือกเพลงถูกเลือกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่หยกร้องคนต่อไปพี่หยกเชิญนั่งด้านนู้นเลยครับหมูหมีนะครับผมวันนี้นะกับลูกสาวผู้การเตรียมตัวมาเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับรอบนี้หมูหมีรอบนี้การเตรียมตัวของผมส่วนมากจะเป็นการฟังอยู่แล้วครับฟังเอารายละเอียดลูกเอื้อนผมฟังต้นฉบับนะครับของอาจารย์สายันสัญญาแต่ดนตรีที่เรียกมาเอาดนตรีเวอร์ชั่นของพี่เต้จักรินครับใช่ครับในเพจตัดเพจครับอ๋ออ้าวน่าสนใจเนาะอยากจะบอกอะไรพี่หยกไหมก่อนร้องวันนี้พี่หยกจะโดนพลตำรวจกวาดตกรอบครับฟังเพลงนี้จากหมูหมีครับลูกสาวผู้การคุณผู้หญิงมีอะไรให้ผมรับใช้ไหมครับจามีคะผู้การจิรายุทธอยู่ไหมคะผู้การจิรายุทธเหรอครับคนนั้นจะไปพูดถึงเลยครับเข้าสายตลอดไม่รู้แอบไปพักบ้านกิ๊กที่ไหนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุณผู้หญิงมีอะไรก็ฝากไว้กับผมก่อนก็ได้นะครับ คุณพ่ออะไรเบาๆหน่อยนะ
้าวลูกวันนี้มาเร็วเลยนะค่ะคุณพ่อแต่เมื่อกี้คืออ้าวอันนี้ลูกสาวคนพิการเหรอครับสวยจังเนี่ยครับน่าจะได้พ่อมาเต็มๆเลยขอจีบได้ไหมครับลูกจะไปสนใจพวกนี้เลยปะระวังไว้ดีนะจนถูกเหลือพลนอพลตำรวจเรื่องศักดิ์ศรีไม่มีโอดพลตำรวจผู้น้อยด้อยคันกลุ่มใจนักผมหลงรักลูกสาวในพันเธอเดินผ่านป้อมยามทุกวันเก็บไปฝันถึงจนงมงายแปลกจริงผมรักเธอแล้วไม่กล้าบอกพ่อเธอรู้กลัวโดนไล่ออกกลัวโดนออกเอาเสียง่ายง่ายได้แต่ภาวะเรามีค่าแค่เพียงแม่สายบังอาจรักลูกสาวเจ้านายโชคจะร้ายแล้วสิน้อเราอยู่ป้อมยามได้แต่มองจ้องเธอทุกคราเมื่อไรน้อเธอจะผ่านมาได้เห็นหน้าพอให้คลายเหงานั่งฝันจนเพ้อพ่อนี่เธอจะรู้หรือเปล่าพลตำรวจผู้น้อยอย่างเราหลงรักเจ้าลูกสาวผู้การโปรดเมตตาผมเถิดนาท่านผู้กำกับเฝ้าครุ่นคิดจนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะความฟุ้งซ่านไม่กล้าเผยขอเป็นเคยของท่านผู้การเงินเดือนน้อยด้อยทั้งการงานไม่อาจหันไปป้องดอกฟ้าแต่มองจ้องเธอทุกคราเมื่อไรน้อเธอจะผ่านมาได้เห็นหน้าพอให้คลายเหงานั่งฝันจนเพ้อพ่อนี่เธอจะรู้หรือเปล่าคนตำรวจผู้น้อยอย่างเราหลงรักเจ้าลูกสาวผู้การโปรดผมเถิดนาท่านผู้กำกับเฝ้าครุ่นคิดจนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะความฟุ้งซ่านไม่กล้าเผยขอเป็นเคยของท่านผู้การเงินเดือนน้อยด้อยทั้งการงานไม่อาจหันไปป้องดอกฟ้า
ำรวจครับคุณตำรวจคุณตำรวจคือผู้หญิงคนหนึ่งครับผมบอกชื่อได้ไหมฮะบอกได้ครับชื่อปานครับผมเขาขโมยหัวใจผมไปครับโอ้ยอันแน่ปรบมือหมูมีหน่อยครับลูกสาวผู้การนะครับผลงานของเราถือว่าพอใจไหมหมูหมีก็พอใจในระดับหนึ่งครับพี่ยกให้เท่าไหร่ดีเต็ม10ฟังเขาร้องแบบนี้แล้วให้9แล้วกันค่ะว่าน้องเก็บรายละเอียดดีมากค่ะแล้วก็เสียงหวานฟังแล้วเหมือนเคลิ้มไปตามเพลงค่ะโอ้หลงเลยใช่ไหมแบบไม่อยากให้จบอะค่ะโอ้ไม่อยากให้จบก็ต้องครบต่อนะคนนี้ชอบนักแลมาฟังคณะกรรมการดีกว่านะครับว่าผลงานของหมูหมีจะเป็นอย่างไรครับคุณครูครับเชิญครับหมูหมีนี่เขามีอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นในความเห็นส่วนตัวครูนะครับเป็นเด็กที่มีศีลอยู่ในตัวคนที่มองไปเนี่ยเหมือนมีความสุขรอเตรียมยิ้มรอนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ดีมากๆของหนูนะส่วนลงตัวกับลูกสาวผู้การเวอร์ชันนี้หรือไม่นี่คือคำถามหมูหมีร้องอาการน่าเป็นห่วงอยู่3ท่อนแรกลูกเป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างคอนโทรลเสียงไม่ได้มีอาการโดยเฉพาะท่อนที่2นะบาดถ้าเกิดมาเจิดมีลูกเจิดกดมันไม่ลงทั้งที่รู้ว่าตรงนี้ต้องออกยังไงแต่ว่าพอเปล่งเสียงออกไปแล้วมันไม่มาตามนัดหมูหมีมาร้องดีคือท่อนสุดท้ายรอบแรกลูกแล้วก็หลังโซโล่2ท่อนนี่กวาดเรียบเลยแต่กำลังจะเรียบแบบเสด็จเลยนะลูกสุดท้ายก็ไม่สุดภาพรวมประมาณนี้แต่ผลจะออกมาอย่างไรยังไม่รู้เพราะคำตอบอยู่ที่พี่หยกสู้ต่อไปครับสิ่งที่ผมชอบหมูหมีตั้งแต่เจอกันมาคือใบหน้าเขาจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะพูดคุยจะยิ้มเกมแข่งขันมันจะเข้มงวดขนาดไหนเขาก็จะมีรอยยิ้มเหมือนวันนี้เขาร้องลูกสาวผู้การน่ะเขายิ้มบางลักษณะคือเขาไม่โชว์อ่ะผมไม่รู้ข้างในและหัวใจเขาคิดอย่างไรอยู่นะในความรู้สึกที่สัมผัสได้และลูกเอื้อนบางลูกผมชอบอ่ะมีเสน่ห์คราวนี้ถ้าพี่หยกเขามาดีหมูหมีก็สะเทือนนะเดี๋ยวรอลุ้นครับเพลงนี้ไม่ใช่ร้องง่ายนะลูกสาวผู้การร้องยากมากด้วยเมโลดี้ของเพลงไม่อาถรรพ์จองดอกฟ้าดนตรีของเตยด้วยใช่มีเพี้ยนบ้างเจิดบ้างแต่ก็ยังมีเสน่ห์หรอกเพราะว่าด้วยเสียงของหนูมันเพราะมากจริงๆแล้วพลังมันอุ้มทุกอย่างหมดเลยน่าฟังมากไม่เป็นไรลูกหนูทำเต็มที่แล้วยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าคู่แข่งก็ยังไม่ทันได้ร้องสู้ต่อไปจ้ะครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับหมูหมีครับจาก8เต็ม10พอฟังแล้วให้คะแนนเท่าไหร่ดีฮะคงเดิมไหมครับลูกก็ยังคงเดิมครับเพราะว่าที่ผมให้คะแนนเท่านี้ก็รู้ตัวเองครับนะฮะให้เผื่อไว้แล้ว8เต็ม10เนาะโอ้แต่พี่หยกให้9เลยนะเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังผลงานของพี่หยกบ้างนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับไม่ทองคำครั้งที่10รอบ24คนสุดท้ายครับกลับมาสนุกกันต่อกับไม่ทองคำครั้งที่10ครับนี่คือรอบ24คนสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยเราต้องการ3ผู้แข่งขันครับจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้มา1แล้วคือน้องลูกปัดคู่นี้เป็นคู่ที่2ครับหมูหมีร้องไปแล้วเมื่อสักครู่ลูกสาวผู้การมาถึงพี่หยกแล้วโอ้โหนะคู่แข่งวันนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วก็ผมเชื่อว่าในรอบนี้ใครผ่านมาตรงนี้ก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับพร้อมไหมพี่หยกวันนี้พร้อมค่ะมันตื่นเต้นกว่ารอบที่แล้วไหมหรือว่ามันมีความตื่นเต้นเวลาขึ้นเวทีแต่ว่าอยู่ตรงข้างล่างก็สนุกสนานที่งานกับเพื่อนเนาะโอ้พอถึงคิวเราแล้วมันอดไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ครั้งที่แล้วมีเรื่องอะไรที่มันรู้สึกว่ามันผิดมันพลาดแล้วครั้งนี้อยากกลับมาแก้ตัวครั้งที่แล้วก็มีแบบที่คณะกรรมการติไปติติงไปก็คือเราตั้งใจอยู่กับเพลงมากเกินไปจนแบบ
เราไม่ใส่อารมณ์ไปในเพลงแล้วก็กับแดนเซอร์หรือว่าองค์ประกอบต่างๆจริงจังเลยใช่ไหมจริงจังที่แล้วเกินไปค่ะวันนี้ก็เลยไปปรับมาแล้วเรียบร้อยปรับมาแล้วค่ะพร้อมพร้อมค่ะก่อนร้องอยากจะบอกอะไรน้องหมูหมีไหมครับพี่หยกเห็นพี่นิ่งๆนะจริงๆพี่สู้คนเฮ้ยเอาแล้วหมูหมีอะพร้อมครับมาพบกับพี่หยกในบทเพลงนอนฟังเสียงฝนเชิญครับBan hao
็อย่างที่บอกครับว่าพี่เขาคือสาวหมอลำเปล่งเสียงออกมาคือเป็นหมอลำมันเพราะไพเราะแล้วก็มีความสนุกสนานมากๆครับนะครับอ่ะฟังเสียงจากคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับอโนดครับขึ้นต้นมาตอนแรกตอนที่อยู่ในบ้านนะผมเป็นห่วงอย่างเลยเพราะว่าไมค์ก็ไม่ค่อยตรงปากและเสียงมันก็จะออกบางๆอุ้ยลุ้นเอาใจช่วยหลังจากออกแหล่เป็นต้นมาแหล่ทั้งหมดเลยนะโอ้มันได้ฟิลมากผมต้องขยับขาตามต้องโยกตัวตามนั่งฟังนิ่งๆไม่ได้แล้วก็ฟังสำเนียงวิธีการร้องการเอื้อนเอ่ยด้วยคู่นี้เป็นคู่ที่คณะกรรมการเสียงแตกผมมั่นใจอย่างนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันครับครับผมจริงๆแอบคาดหวังทั้งหมูหมีด้วยแล้วก็หยกด้วยนะเพราะว่าส่วนตัวแอบปลื้มเสียงแล้วก็ชอบเสียงแต่ว่ากับการร้องวันนี้มันต้องบอกเลยว่าหนูคอนโทรลความตื่นเต้นไม่ได้อันนี้ฟิลของหนูพรวดออกมาแบบโผล่มานอกหน้าต่างเลยคือฟิลมันดุมากเสียงที่เพราะๆของหยกอ่ะมันสั่นตลอดเวลาเลยแม้แต่ตอนที่แหล่ก็ยังสั่นหางเสียงจะมีอาการสั่นตลอดเลยแต่ว่าเสียงยังทรงเสน่ห์เหมือนเดิมยังเพราะเหมือนเดิมนะแต่การควบคุมมันไม่ได้มันก็เลยมีปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันจ้ะการร้องเพลงวันนี้เห็นด้วยกับการเลือกเพลงไม่ได้หมายความว่าเลือกเพลงที่ครูแต่งและครูชอบนะครูว่าหนูเป็นหมอลำแล้วคลี่คลายตัวเองมาสู่ร้องเพลงจังหวัดนับเนิบกลางๆแบบนี้ก็อยู่ในสำเนียงหมอลำอยู่แต่ไม่ใช่หมอลำแบบเร็วจัดมันเปิดช่องให้เราได้โชว์เสียงด้วยโชว์อารมณ์เพลงด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระเกินไปครูมองว่าหนูเลือกเพลงได้ลงตัวกับการแข่งขันรอบนี้ทีนี้พอเข้าสู่การแข่งจริงจุดที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียงกลับกลายเป็นว่าเป็นผลมาจากความตั้งใจเกินไปหรือเปล่าทั้งที่หยกบอกว่าคราวที่แล้วหนูมีปัญหาเรื่องหนูไม่พะวงไม่สนใจเรื่องอื่นเลยหนูตั้งใจร้องเพลงเกินไปหนูตั้งใจจะมาแก้เรื่องนี้ครูมองว่ายังไม่สำเร็จลูกมันยังดุอยู่หยกต้องมีความสุขก่อนนะคนฟังถึงจะมีความสุขแต่ตอนนี้หนูร้องเหมือนหนูไม่มีความสุขทำยังไงนี่เป็นการบ้านข้อใหม่เลยนะสู้ต่อไปครับขอบคุณครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับก็ในความรู้สึกของหนูอ่ะยังมีความตื่นเต้นยังมีความกดดันแล้วก็คอยระวังในเนื้อเพลงในท่อนแต่ละท่อนที่หนูจะทำออกมาในการเอื้อนเอาละครับครบทั้งคู่แล้วเชิญน้องหมูหมีครับมาที่กลางเวทีครับถึงเวลาของการตัดสินว่าคู่นี้ใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเริ่มที่ใครก่อนดีครับพิสุให้ใครครับเสียงแรกจากพิสุนารีครับเราต้องการ2ใน3เสียงครับใครได้เข้าสู่รอบต่อไปทันทีครับใครครับหมูหมีค่ะหมูหมีนะครับได้ไปก่อน1เสียง1คะแนนครับผมมีลุ้นครับตอนนี้หมูหมีมีทุนแล้ว1ต้องการอีก1เสียงถ้าหมูหมีได้ก็เข้ารอบเลยนะฮะถ้าพี่หยกได้ก็ลุ้นต่อครับท่านที่2ใครดีฮะคุณครูสลาให้ใครครับเสียงที่2ครับจะเป็นของใครครับหมูหมีหรือพี่หยกครับใครดีให้ใครครับให้หมูหมีครับหมูหมีนะครับ2เสียง2คะแนนเข้ารอบแน่นอนนะครับและท่านที่3ครับคณะกรรมการของเราให้ใครครับหมูหมีครับหมูหมีนะครับ3เสียงนะครับผมอ่ะดูกับพี่หยกครับความรู้สึกทั้งหมดที่มีโอกาสมาร่วมรายการกับเราในครั้งนี้ไมค์ทองคำครั้งที่10ก็เข้ามาถึงรอบนี้ก็ดีใจมากแล้วค่ะเพราะว่าในความตั้งใจไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาขนาดนี้เลยค่ะแค่60คนหนูก็ดีใจมากแล้วค่ะก็คือทุกอย่างเป็นประสบการณ์นะคะแล้วก็ทุกคำติชมของท่านคณะกรรมการหนูก็จะเอานำไปปรับใช้ในเวทีของหนูด้วยแล้วก็
็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะมีครั้งต่อไปค่ะโอ้ดีนะโอ้นะงั้นก็เป็นกำลังใจด้วยนะอยากจะบอกอะไรน้องชายคนนี้ไหมก็สำหรับน้องชายคนนี้นะคะเก่งอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็แอบปลื้มในเสียงของเขามีความสามารถนะคะมูมีเขามีความสามารถหลายอย่างร้องได้หลายแนวค่ะเพราะว่าเขาชอบร้องเพลงในห้องแต่งตัวนะเขาร้องไปเรื่อยร้องทุกเพลงใครร้องอะไรมาเขาก็ร้องหมดแต่ว่าเขาทำได้ดีนะเขาเสียงดีมากเลยนะครับก็สู้ๆนะคะครับผมขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับพี่หยกด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่หยกครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปโอ้นะฮะพี่กับน้องน่ารักจริงๆเลยมูมีอะลูกครับก็รอบนี้ก็เหมือนรู้ตัวเองมากครับว่าทำได้ไม่ดีเลยครับจริงๆผมชอบมากครับเพลงของคุณครูสายันสัญญาครับก็เลยอยากนำเพลงนี้มาเพื่อสู้ในรอบนี้เลยครับไม่กลัวด้วยครับเพราะว่าถึงรอบก่อนๆจะร้องแบบไม่ใช่แนวนี้เลยแต่อยากเสนอบทเพลงนี้จริงๆครับวันนี้ก็ทำได้แล้วครับขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆแล้วก็จากทางบ้านด้วยครับที่ส่งมาให้ผมครับครับผมอ่ะมีโอกาสแล้วยังไงก็ฝึกฝนนะฮะพัฒนาต่อไปนะครับหมูหมีเข้าสู่รอบต่อไปครับยินดีด้วยนะครับช่วงหน้าครับที่นั่งสุดท้ายในการเข้าสู่รอบต่อไปจะเป็นใครนะครับระหว่างโอปอกับแม่ปานนะฮะต้องมาลุ้นคู่นี้กันนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาไม้ทองคำครั้งที่10รอบ24คนสุดท้ายครับกลับมาสนุกกันต่อครับกับไมค์ทองคำครั้งที่10ครับนี่คือรอบ24คนสุดท้ายครั้งสุดท้ายคู่สุดท้ายและเราต้องการคนสุดท้ายเข้าสู่รอบต่อไปแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเกิดใครทำได้สุดคุณก็จะได้ไปต่ออย่างแน่นอนเลยนะฮะ2ท่านนี้ครับนี่นะฮะระหว่างพี่ปานแล้วก็น้องโอปอเพราะฉะนั้น2เพลงที่เราเคยค้างไว้อยู่ในช่วงที่ผ่านมานะฮะอ่ะพี่ปานบอกเลยเพลงอะไรวันนี้เอาที่อายสบายใจค่ะโอปอก็ต้องเป็นเพลงสวรรค์ปลายนาครับสวรรค์ปลายนาคู่นี้คนจะจดจำเชื่อไหมแฟนของไมค์ทองคำเนี่ยเขาจะดูซิว่าเนี่ยใครจะเป็นคู่สุดท้ายเพราะคู่สุดท้ายเป็นพี่ปานกับโอปอครับเขาจะจับหูจับตาฟังแล้วดูเลยนะพี่ปานทำไมเลือกเพลงนี้คะเพราะว่าเพลงที่สองสามรอบที่ผ่านมามีแต่เพลงช้าค่ะจะเปลี่ยนแนวมั่งอยากเปลี่ยนแนวนะโอ้โอ้ดีนะดีก็ถือว่าท้าทายตัวเองแล้วก็จะได้พิสูจน์ว่าเราเหมาะตรงไหนได้ไม่ได้ฮะโอปอล่ะลูกทำไมเลือกเพลงนี้ครับก็สำหรับผลงานเพลงนี้ที่ผมเลือกมานะครับเพราะว่าเป็นผลงานเพลงที่คุณแม่ชอบด้วยครับแล้วก็ผมก็ชอบด้วยครับแล้วเป็นผลงานเพลงที่ทำให้หลายๆคนนะครับรู้จักผมนะครับในนามลิเกครับเพราะว่าร้องในไลฟ์สดเวลาแบบงานว่างหารายได้อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเพลงที่บางทีก็ใช้ในการเปิดประเดิมบ้างอะไรบ้างครับนะฮะโอ้ดีเลยนะครับอ่ะพูดถึงแม่ปานหน่อยคู่แข่งของเราก็ผมก็นับถือคุณแม่เหมือนแม่คนนึงเลยครับก็คุณแม่เนี่ยเก่งมากๆครับอย่างในรอบที่แล้วครับรอบ30คนสุดท้ายผมก็ได้ดูคุณแม่อยู่ครับแล้วก็คุณแม่ก็ทำเต็มที่มากๆแล้วก็สุดยอดมากๆครับเก่าครับเก่านะอ่ะคุณแม่ปานล่ะเป็นไงลูกโอปอคนนี้ค่ะลูกชายก็เสียงดีเหมือนกันค่ะพี่พันเพราะว่าเขาจะแนวลิเกเขาจะเสียงหวานอย่างเงี้ยค่ะลิเกกับหมอลำเลยน่ากลัวไหมน่ากลัวเหมือนกันโอ้น่ากลัวเหมือนกันลิเกกับหมอลำนะลิเกหมอลำนะส่งท้ายรอบนี้โอ้น่ารักเลยนะฮะใครจะร้องก่อนดีผมโอ้โหนะด้วยความเป็นแม่ผู้ใหญ่ขอร้องก่อนเลยอ่ะดีครับอ่ะโอปอนั่งตรงนู้นเลยครับผมฟังคุณแม่ปานก่อนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากได้ออกทีวีกลับไปที่บ้านเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศเป็นไงครับตอนออกทีวีก็มีคนรู้จักมากขึ้นค่ะพี่พันเพราะว่าแถวบ้านบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเรามาไม้ทองคำนะไม่รู้
บางทีเขาก็เอ๊ะนี่มันหายไปไหนหลายวันอย่างเงี้ยพอเราพอเริ่มรู้30คนเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วครับเฮ้ยปานไปไม่ต้องค่ำสิผู้ใดเขาบังว่าลองม้วนมวนอันบัดนี้พูดถึงว่ามีวันหนึ่งอะค่ะพี่ปานมียายก็ประมาณ50กว่า60เนาะมึงมานี่ยายแน่นี่อีหยังละยายเขาว่าลองม้วนมวนมานี่แม่อันอีหยังนี่มาอัน YouTube ยายเฮ็ดบ่เป็นว่าเรือไหนเบิ่งแน่ว่าซั่นอ๋อเปิดให้ดูหน่อยสิค่ะมาทำให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยยายเฮ็ดบ่เป็นประมาณนี้ค่ะแบบทำไม่เป็นอะไรเงี้ยก่อนจะร้องครับบอกอะไรกับลูกชายหน่อยน้องโอปออ่ะครูสุดท้ายคิดจะสู้กับแม่ก็แย่หน่อยนะลูกแย่นะลูกนะสู้กับแม่เนี่ยนะพร้อมนะครับมาฟังสาวคนนี้ครับในบทเพลงเอาที่อ้ายสบายใจเชิญครับสบายใจข้าสิไปกับเขาบ่ว่ายังดอกเด้ออายหากแพ้ตายทุกแรงเศร้าสิอดเอาดอกเด้อพี่ดอกเด้อพี่ข้าเขาดีกว่าน้องคงขอร้อยสบายใจถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครเหนี่ยวรั้งต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดตะขังเมื่อมีความหวังข้างหน้าถ้าดีก็ไปเหตุที่นำชนเมื่อทำสิเบายังมีเขาดีกว่านี้อีกใช่ไหมอ๋อโลดอายเอาที่สบายใจไปสะอาดมาขอลายกับไปโลกนี้เองถ้าอยู่ด้วยกันมาทรมานบ่มีความหวานบ่มีความสุขเป็นทุกครั้งที่ต้องยอมมีครั้งเปิดใจให้อายเต็มที่แต่ยังจำสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันมานะพ่อต้องยานนกฟังทางดอกนาพ่อต้องยานนกฟังทางดอกนาอันที่ฟ้าพันแล้วดีกว่านี้ทางหน้าก็สนใจพ่ออยากให้คนอยู่เป็นทุกข์ให้มีความสุขกว่าเลยทางห้องเมื่ออยู่แล้วมันเป็นทุกข์ใจอยู่ไปก็ไม่มีความหมายความรู้สึกน้องเองก็อายแสนอายที่ดูแลอายให้ดีสู้เขาไม่ได้ผู้ชายที่ไอ้สิ้นเสน่หาเลือกเอาคนที่ไอ้สบายใจชีวิตแล้วไอ้ยังพอมีเวลาสิ้นของใครทำใจเลือกใครไม่ว่าหากเขาทอดทิ้งต้องยังรออยู่นะพี่จ้าผิดหวังให้กลับมาน้องคอยท่าอย่าท่าใจรับได้ที่อายทำความเจ็บช้ำมีพังไม่เป็นไรถึงอายจะโยกเพียงคู่กับใครอยากให้อภัยเจ็บเพียงใดสิหัวดินพอใจนั่งเหมือนคำ
ใจละนั่งเหมือนทำเบาตาให้เขาสีดีคักแน่สีดีคักแน่สีดีคักแน่ตั้งคักตั้งแค่ตั้งหาไปบ่ได้บ่ได้ไอ้บ่ได้บ่ได้ไปเลยอายบ่ว่ายังเก็บภาพความหลังไว้ดูต่างหน้าเอาที่อายคิดว่าสบายใจครับผมยิ่งมาร้องเพลงหมอลำด้วยฟ้อนด้วยอะไรด้วยมันครบไปหมดเลยครับเสียงของแม่เนี่ยคือเสียงราชินีหมอลำเลยครับโอ้โหขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับจุดไหนนะจ๊ะทุกคนนี่จุดไหนด้วยส่งส่งเขาส่งเขาหน่อยเออพี่ปานโอ้โหเอาที่อ้ายสบายใจให้เท่าไหร่ดีวันนี้ถ้ามีสัก 100% ให้ตัวเองสักกี่เปอร์เซ็นต์กับวันนี้สัก70ค่ะเพราะว่าเราร้องไปท้ายๆเราจะเหนื่อยๆรู้เลยใช่ไหมรู้แล้วค่ะเหนื่อยๆแล้วเต้นไปด้วยมันเหนื่อยไม่หยุดนะไม่พักอ่ะเพลงไม่จบก็ต้องทำหน้าที่พูดเรื่อยเปื่อยพิธีกรพูดเรื่อยเปื่อยใช่ไหมคุณปานค่ะเดี๋ยวฟังเสียงของคณะกรรมการนะครับฟังคุณแม่สุหน่อยคุณแม่ปานเป็นไงไหมคุณแม่สุค่ะเห็นพี่ปานวันนี้แล้วมีความสุขเนาะแล้ววันนี้บนเวทีก็เห็นความสุขของพี่ปานสุดจริงมั่นใจดีสุดดีแต่มันมีปัญหาเรื่องของแก้วเสียงพี่ต้องยอมรับว่าจากวันแรกที่ได้ยินเสียงพี่ปานเป็นเสียงที่แหบและเพราะและมีเสน่ห์จากวันที่เริ่มออดิชั่นมาถึงวันนี้หนูรู้สึกว่าอาการของเสียงมันเริ่มมีอาการชำรุดค่ะพี่แล้วมีสะเก็ดที่มันฟังแล้วมันบาดหูแต่พี่ทำสุดมากเลยวันนี้ถ้าแก้วเสียงยังเหมือนวันที่ออดิชั่นนะโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวแมวกุ๊กกุ๊กใช่ไหมป้าเราอีกประมาณนั้นเลยแต่สุดติ่งค่ะวันนี้สุดจริงค่ะโชคดีครับผมวันนี้ถ้ามองเรื่องอารมณ์เรื่องเสน่ห์ไม่มีที่ติเลยนะมันเห็นอย่างที่น้องโอปอบอกเลยเหมือนเราดูหน้าเวทีหมอลำใหญ่ๆแล้วเห็นแม่พญาหรือนางเอกก็ไม่รู้ร่ายรำอยู่บนเวทีแล้วเราเพลินเราจ้องมองอย่างมีความสุขนี่คือสิ่งที่มันได้วันนี้ส่วนจุดอ่อนก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความจำเป็นแหละรู้ในการรักษาคุณภาพของแก้วเสียงเราเนี่ยพอใช้งานหนักๆเข้ามันก็มีการสึกหรอบางครั้งสึกหรอก็กูกลับแต่บางทีสึกรอแล้วไปเลยก็มีถ้าทันน้อมใช้บางทีมันอาจจะอยู่กับเรานานและเป็นประโยชน์กับเรานานๆก็ได้เป็นกำลังใจให้และชื่นชมนะครับดีใจด้วยครับคือคนมีศิลปะเดินทางมาพร้อมกับศาสตร์และศิลป์มุ่งสู่เวทีของไมค์ทองคำครั้งที่10เนี่ยแค่นี้ผมว่าลูกๆหลานๆที่ดูนะไม่รู้นะผลจะเป็นไงไม่รู้นะคุณปานแต่ว่าลูกๆหลานๆที่ดูเฮ้ยมันสร้างพลังให้เด็กนะโชคดีครับครับผมชื่นใจไหมพี่ปานแม่ปานค่ะชื่นค่ะมาวันนี้ก็ทำให้ดีที่สุดนะพี่พันเพื่อว่าเป็นความสุขของเราไม่รู้ว่าเราจะได้มาอีกเมื่อไหร่ค่ะก็เป็นแรงใจให้ลูกๆมาแบบผูกพันกันหมดนะคะแบบรักรักเหมือนลูกครับก็บอกลูกๆบอกเออก็ทำกันให้ดีที่สุดไม่รู้ว่าแม่จะได้มาอีกไหมก็คิดถึงทุกคนก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้เด็กๆเพราะว่าเขายังมีอนาคตไกลอะค่ะเนาะค่ะแต่เขาเห็นเราก็มีความสุขนะมีความสุขเขาก็แม่สนิทกันหมดเลยทั้ง24คนเลยใช่ไหมเห็นนั่งคุยกันถ้าทำอะไรก็แม่พาเต้นหน่อยพาร้องหน่อยก็สนุกกับเด็กไปอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขอีกแบบวันนี้ผมไม่รู้ว่าพี่ปานจะได้คะแนนจากคณะกรรมการเท่าไหร่แต่พี่ปานได้คะแนนความสุขจากพวกเราไปเกิน100เลยแหละขอบคุณมากๆเลยนะฮะผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องดูลูกชายคนนี้นะครับน้องโอปอช่วงหน้าครับเราจะกลับมาฟังน้องโอปอแล้วมาลุ้นว่าที่นั่งสุดท้ายใครจะได้เดินทางต่อครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับไมค์ทองคำครั้งที่10รอบ24คนสุดท้ายครับเ
กลับมาสนุกกันต่อกับไมค์ทองคำครั้งที่10ครับนี่คือรอบ24คนสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายด้วยนะครับแม่ปานนะครับร้องไปก่อนครับเอาที่อ้ายสบายใจตอนนี้มาถึงคิวของน้องโอปอกันบ้างนะครับโอปอครับครับผมพร้อมขนาดไหนครับวันนี้ก็คือพร้อมมากๆเลยครับอย่างที่บอกเลยครับผมไม่ค่อยกล้าประกวดครับส่วนมากจะร้องอยู่แต่หน้าเวทีลิเกร้องอยู่แต่หน้ากล้องที่บ้านไลฟ์สดอะไรเงี้ยครับก็อยากจะท้าทายตัวเองโดยการออกมาลองดูครับกราบผมพร้อมเสมอครับพร้อมครับพร้อมครับวันนี้โอปอเป็นคนสุดท้ายในรอบนี้เลยนะอ่ะก่อนร้องอยากพูดอะไรกับแม่ปานไหมลูกถึงผมจะเป็นแค่พระเอกลิเกก็ทำคุณแม่เซได้นะครับคุณแม่พร้อมเซไหมคุณแม่พร้อมเซค่ะเซได้เองใจดีลูกขออะไรก็ให้หมดให้หมดยอมขาอ่อนยอมเซเลยนะฮะมาเป็นกำลังใจให้หนุ่มคนนี้ครับน้องโอปอครับในบทเพลงสวรรค์ปลายนาเชิญครับน้องโอปอนะครับสวรรค์ปลายนาครับ
ตอนโอปอลองเนี่ยโอ้ถือว่าเขาเฮ็ดดีได้อารมณ์เสียงเขาแบบเขาเป็นแนวที่เก๋นะเขากับเสียงหวานเสียงมวลเนี่ยสื่อจะได้อารมณ์ดีถือว่าลองเพาะคนนั้นได้ละเป็นยังไงครับผลงานในวันนี้ยังมีแบบอาการที่แบบว่ามันตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นรอบ24คนสุดท้ายครับแล้วมาร้องคนสุดท้ายด้วยมันเหลือที่อยู่แค่ที่เดียวเท่านั้นนะครับที่จะต้องเข้าไปมันก็เลยแบบกดดันนิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมพยายามจะคุมนะครับคุมตัวเองให้อยู่ครับแต่ว่าผมก็รู้ว่ามันยังมีแบบหน่อยๆครับเพราะว่าจับไมค์ก็แบบมีสั่นบ้างแต่ผมก็แบบอย่าสั่นนะอย่าสั่นนะอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะครับครับผมครูครับสวรรค์ปลายนาจากโอปอครับให้คะแนนการเลือกแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่โอปอพูดแหละด้วยความที่เรานั่งลุ้นเพื่อนมาตั้งแต่เริ่มต้นของรอบนี้แล้วก็เรื่อยมาจนนาทีนี้ได้ร้องเป็นคนสุดท้ายนี่บางทีมันก็แอบมีความกดดันแต่เป็นความกดดันที่มีรางวัลให้กับตัวเองโดยการถูกมองเห็นมากกว่าใครเพื่อนมันก็เลยเป็นองค์ประกอบของความอาจจะไม่บอกว่าสมบูรณ์ที่สุดนะลูกแต่มันลงตัวที่สุดแล้วก็ภาพรวมการร้องก็ถือว่าอยู่ในจุดที่น่าพอใจส่วนจุดอ่อนมีไหมก็ตอบว่ามีครูมองข้ามความตื่นเต้นไปนะลูกมันอาจจะมีอยู่บ้างแต่มันไม่ใช่ปัญหาเลยแต่สิ่งที่อยากให้ระวังกับการร้องเพลงนี้ก็คือท่อน A 1ขึ้นต้นมานี่หลายคนที่นำมาร้องมักจะมีปัญหาเรื่องไม่ลงจังหวะคือไปห่วงลูกเอื้อนก็อยากให้โอปอได้ปรับต้องถูกก่อนถูกจังหวะก่อนแล้วค่อยเอื้อนค่อยเล่นอย่าเล่นก่อนถูกจังหวะมันก็เลยเสียอาการนิดหน่อยในตอนเริ่มต้นแต่พอตั้งลำได้เนี่ยครูก็มองว่าทำได้ดีเลยนะโดยภาพรวมครับเจ๋งครับอารมณ์เพลงดีนะผมชอบถ้าเป็นไปได้ถ้าโอปอสมมติว่ารอบวันนี้ผ่านไปได้เข้าไปรอบหน้าโอปอก็ต้องเรื่องพลังเรื่องกำลังด้วยลูกยังไงจะปรับเรื่องความอู้ของเสียงได้เหมือนคราวที่แล้วเคยคุยกันว่าเพิ่งไปลองโควิดใช่ไหมหลังเป็นโควิดมาหลังจากนั้นมันมีการอั้นๆจมูกนิดหน่อยถ้าทำให้มันโปร่งได้นะวันนี้จะสมบูรณ์มากโชคดีครับขอบคุณชอบนะเขาเลือกเพลงได้ลงตัวกับต้นทุนของเขามากเลยมันเป็นทางลิเกแล้วลงตัวกับหนูมากเลยแล้วถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างมาได้ดีมากแต่มันก็มีเรื่องรายละเอียดเรื่องมีสะดุดกุ๊กกุ๊กกักบ้างนะลูกมันเหมือนดูดิฟรีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะคะแต่ภาพรวมแล้วดูแล้วมีเสน่ห์ก็นั่นแหละทุกอย่างต้องพัฒนาต่อไปนะครับจ้ะโชคดีค่ะกราบผมครบถ้วนนะครับทั้ง3ท่านโอ้ฟังคอมเมนต์แล้วชื่นใจขึ้นไหมฮะรู้สึกชื่นใจมากๆเลยครับมันชื่นใจแบบบอกไม่ถูกเลยครับเพราะว่ามันกดดันมากๆมันอยู่คนสุดท้ายแล้วมันเหลืออยู่อีกแค่คนเดียวแล้วที่จะได้ผ่านเข้าไปครับแล้วมันมีผมกับแม่อยู่แค่2คนแล้วครับนะก็ตื่นตันครับแล้วก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการครับที่สำหรับคำติชมครับครับผมนะฮะอ่ะขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับอ่ะโอปอกับพี่ปานเชิญครับมาวันนี้2ท่านสุดท้ายขอบคุณมากเลยอยู่กับเราจนนี่เลยนะฮะแล้วก็จะมี1คนที่สมหวังและอีก1คนเนี่ยต้องกลับบ้านรอตั้งแต่ต้นเลยนะฮะน่าเห็นใจอ่ะปรบมือเป็นกำลังใจกับ2ท่านด้วยนะครับทั้งพี่ปานน้องโอปอนะหัวใจคุณนี่สุดยอดจริงๆทั้ง2ท่านนะครับตอนนี้จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการตัดสินครับเริ่มที่ใครก่อนดีครับครูสลาให้ใครครับทุกเสียงของคณะกรรมการครับมีผลต่อการเข้ารอบต่อไปนี้นะครับโดยเฉพาะนี่คือตั๋วใบสุดท้ายครับผมให้ใครครับครูให้โอปอครับโอปอครับได้ไปก่อน1เสียงครับจากคุณครูสลานะครับผมเพราะฉะนั้นเสียงต่อไปถ้าโอปอได้เข้ารอบเป็นคนสุดท้ายถ้าแม่ปานได้ก็ลุ้นต่อนะครับท่านที่2ใครดีฮะแม่สุให้ใครครับเสียงนี้จะเป็นเสียงตัดสินที่ขาดเลยหรือไม่ครับระหว่างโอปอแล้วก็แม่ปานนะครับอู้สุดท้ายครับคุณผู้ชมครับที่นั่งสุดท้ายด้วยนะฮะ
จะเป็นอย่างไรครับคู่นี้ให้ใครครับโอปอค่ะโอปอครับสองเสียงเข้ารอบแน่นอนนะครับผมอโนทให้ใครครับโอปอครับโอปอครับ3เสียงครับผมคุยกับคุณแม่ปานก่อนกับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมรายการกับเราจนถึงรอบนี้คุณแม่ก็ดีใจค่ะพี่พันธ์เพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะมาถึงรอบ24คนสุดท้ายด้วยซ้ำตามอายุตามกำลังเรานะคะก็แบบว่าก็ดีใจเห็นลูกๆเขาต้องไปไกลอีกอนาคตแบบว่าแม่ก็คุยกับลูกๆนะว่างวดนี้แม่ไม่รู้จะได้มาเจอกับทุกคนหรือเปล่าก็คุยกับปอคุยกับทุกคนมันไม่ค่อยสมบูรณ์เรารู้ตัวเราตั้งแต่รอบ30คนแล้วว่าเสียงเราไม่ให้ละค่ะก็ดีใจกับลูกชายด้วยสู้ๆต่อไปค่ะทำให้ดีที่สุดครับผมโอปอล่ะอยากจะพูดอะไรกับแม่ปานไหมลูกก็ขอบคุณสำหรับคุณแม่นะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยครับแบบคุณแม่มีของกินอะไรก็เอามาแบ่งผมตลอดเลยครับตั้งแต่เจอแม่ครั้งแรกครับ อย่างวันนี้แม่ยังทำน้ำผึ้งมะนาวออกมาครับแล้วก็บอกว่าชิมไหมลูกลองดูไหมเสือเสียงจะออกอะไรอย่างเงี้ยครับแม่เป็นคนที่แบบดีมากๆครับเผื่อแผ่รักลูกๆทุกคนเหมือนกันสนุกด้วยกันทุกข์ด้วยกันแบบว่าเวลาแบบพักเที่ยงเนี่ยเสียงไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยครับแม่เสียงไม่มาเลยผมก็ไม่มีเหมือนกันแม่งั้นเป็นเพื่อนกันเสียงไม่มีเหมือนกันครับก็อยากขอบคุณคุณแม่มากๆครับสำหรับที่ดูแลลูกชายเป็นอย่างดีครับก็อยากให้คุณแม่สู้ๆครับครับครับลูกก็สู้ๆนะไปให้ถึงฝันครับผมนะฮะน่ารักนะฮะแล้วก็นี้พี่ปานก็ทำหน้าที่คุณแม่ได้อย่างดีเลยส่งลูกๆถึงฝันกันหมดเลยนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยโชว์ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าพวกเรามีความสุขมากค่ะนะครับโอกาสหน้าถ้าพี่ปานแบบสะดวกนะมาอีกพี่นะมาสนุกกันค่ะถ้ามีโอกาสนะพี่พันก็ต้องลองดูเสียงตัวเองก่อนว่ารักษาเสียงก่อนนะค่ะนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงคิดถึงแหละค่ะแล้วก็รอคอยนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับพี่ปานด้วยนะครับเชิญครับอ่ะคุยกับหนุ่มคนนี้นี่คือคนสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับมันพูดไม่ออกครับมันร้องไห้เลยร้องมาเลยลูกเรารู้สึกอย่างนั้นอ่ะเหมือนตอนรอบ60คนนะครับเป็นคู่สุดท้ายครับแล้วก็มันเหลือที่ว่างไม่เท่าไหร่แล้วครับแล้วรอบนี้มันเหลือที่ว่างอยู่แค่ที่เดียวผมดีใจมากๆครับขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยครับผมอยากบอกคุณแม่ครับว่าวันนี้ผมผ่านไปอีกขั้นแล้วนะครับครับผมปรบมือให้กับน้องโอปอด้วยนะครับครบถ้วนนะฮะจากรอบ24คนครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะและตอนนี้เราได้12คนแล้วจำกันได้ไหมเอ่ยว่ามีใครกันบ้างอ่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับและนี่คือโฉมหน้าของผู้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้ง12คนนี่คือโฉมหน้าของทั้ง12คนครับโอ้โหแต่ละคนฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะฮะต่อสู้ฝ่าฟันมาถึงรอบนี้นะครับผมการแข่งขันครั้งหน้าคณะกรรมการครับเตรียมให้พร้อมเลยเข้มข้นแล้วมันก็จะงวดขึ้นงวดขึ้นนะฮะเพราะว่าเขาเหล่านี้จะมาด้วยนั่นคือสิทธิ์ปุ่มทอง6คนครับโอ้ยจำกันได้ไหมว่ากดให้ใครกันบ้างครับผมจะทวนความจำทุกท่านนะฮะอโนทกดให้ใครครับผมจะมีพระเอกลิเกอยู่คนที่ผมกดของอโนทมีไอซ์และฟรองครับนี่นะฮะพี่สุครับของหนูน้องของน้องพี่สิงโตใช่ไหมครับผมน้องสาวพี่สิงโตต๊อบแท็บครับผมและก็น้องพลอยครับน้องพลอยน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงทุกคนและปุ่มทองของครูสลาครับก็จะมี
พลครับนะแล้วก็ลุงศักดิ์ครับครับลุงศักดิ์โอ้เอาละครับ12บวกกับอีก6นะฮะเป็น18ผู้แข่งขันเราจะแข่งกันแบบไหนเราจะคัดให้เหลือเท่าไหร่แล้วกฎกติกาจะเป็นอย่างไรโอ้โหน่าติดตามจริงๆเตรียมตัวให้พร้อมครับพวกเราเจอกันแน่ในรอบต่อไปมันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทั้งโชว์นะฮะความสนุกบทเพลงที่จะเกิดขึ้นบนเวทีนี้ครับติดตามกันได้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศศึกแห่งศักดิ์ศรีจะชี้ชะตาว่าใครคือของจริงเก๋าเจอเก๋าของจริงเจอของจริงคนเข้มงวดมากกว่าทุกๆรอบแน่นอนอย่าให้ความกดดันมันมารังแกหัวใจเราในวันนี้อย่ามองไปที่การแข่งขันให้มองว่านี่คือหนึ่งคอนเทนต์ที่ฉันจะทำให้ดีที่สุด18คนกับการแย่งชิงพื้นที่ของคำว่าศิลปินผมอยู่ชายแดนมันแสนเดียวดายจากถิ่นสุพรรณบ้านนอกควันหายตอนมีคือบ่รักษาเพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่ช่วยบอกสักห้าหกปีหมูหมีขอสักสามคำให้กับหกปุ่มทองในวันนี้ที่เขาจะไปนั่งรวมกับเราเพื่อแข่งขันเจอเราแน่แน่รับประกันความดุเด็ดเผ็ดมันแบบทะลุจอร่วมลุ้นและเชียร์ไปพร้อมกันได้ในไหมทองคำสิบรอบรองชนะเลิศ